เขาก็เลยไม่ได้อะไรมากแค่ไปสอบนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ปล่อยแล้วก็มาดูหนังแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะคะขี่ม้าเท่ากับมีระดุมก็ถ้าขี่ม้าจริงๆจะเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราก็เป็นมณีรัตนาสิผู้ใดหรือเจ้าคะก็แก้วหน้าม้าเนี่ยไม่เคยดูหรอDring, dring, 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 dring. ทุกคนดูมันได้เยอะมากแล้วมันก็อร่อยด้วยนะนี่กินเป็นครั้งที่สองตอนแรกเขาไม่มีน้ำซุปมาให้แต่วันนี้เขาให้น้ำซุปมาด้วยคือเราดูทีวีอยู่ใช่ป่ะก็เลยเดินแบบไม่แบบข้าวยำไก่แซ่บหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะวันนี้เราไปเขาเรียกว่าอะไรภาคสนามบอกเราจะไปทำงานนะคะที่วัดอารีวันจักเดี๋ยวเสร็จวันนี้มีเรียนเกาหลีคาบเดียวอ๋อ
คือมันร้อนมากก็แบบอาจจะพูดให้เห็นในมุมมองของเราก่อนแล้วก็ค่อยไปดูขนตาเราแบบคิดว่าในเห็นน่าจะสุดแล้วว่าทำไมเขาถึงทำไอติมลายกระเบื้องแล้วดูเกินเลยแล้วก็ต่างชาติยี่สิบคนของเราประมาณนะคะอันไหนอะสีเหลืองเหรอแล้วอันจางเกินไหมอันนี้คือแบบจางจางอะจาง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 นี้ได้ไหมล่ะจางแดงได้ดอกเหลืองเหรอตอนนี้ภารกิจตามหากระเบื้องใช่ไหมกระเบื้องดอกไม้ของเราก็ยังไม่จบนะเพราะว่ามันงงๆคนเยอะมากตอนนี้กำลังสกรับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องแล้วนะคะแล้วก็ข้างนอกฝนตกพอดีคือไม่ถึง10นาทีที่เราขึ้นห้องแล้วก็เทลงมาเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราไม่ต้องเปียกฝนกับห้องนะนั่นแหละก็วันเดย์วอล์กที่อาจจะสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเลือกที่จะอัดวันที่เราเรียนแค่วิชาเดียวเนาะช่วงเช้าเป็นภาษาเกาหลีนะคะวันนี้แล้วก็ช่วงบ่ายเราไปที่วัดอรุณนะคะก็มีวอล์กให้เพื่อนๆดูบ้างนิดนึงเพราะว่าเรามีโปรเจกต์เกี่ยวกับวัดอรุณนะคะเราก็เลยไปแวบๆไปหาข้อมูลกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็แยกย้ายกันแล้วเราก็กลับห้องเลยนะคะคือเราอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือว่าคณะที่เราเรียนนั้นก็คือซิตู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าถามเราได้นะคะแล้วเราก็หรือว่าเพื่อนเรากับเพื่อนจะมาทำคลิปตอบให้นะคะถ้าตอบได้ต้องตอบได้สิ นะคะนั่นแหละคือเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าเราเรียนหนักนะคะแล้วเราต้องโฟกัสกับมันเพราะว่านั่นแหละมันต้องใช้สมาธินิดนึงแต่เราก็จะไม่เลิกทำ YouTube แน่นอนนะแล้วก็หวังว่าจะมีคนที่ยังติดตามแล้วก็รอคอยคลิปเราอยู่บ้างแหละ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะพยายามลงคลิปเรามีแต่เราคืออยากลงแต่ว่าเราไม่มีเวลาทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับ Subscriber ใหม่ก็ดูแล้วถ้าบังเอิญเข้ามาก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะพยายามทำคลิปนะคะก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ